วันนี้ PPB Channel จะพาไปใกล้ชิดกับลูกช้างที่ชื่อทารินบ้างค่ะซึ่งที่นั่นก็ได้เจอช้างทารินอยู่กับแม่และพวกเขากำลังเตรียมตัวที่จะออกจากคอกไปที่เนินซึ่งที่นั่นมีทั้งหญ้าเขียวๆสำหรับแม่วันดีส่วนทารินก็จะเก็บเวลาช่วงที่พี่กัญญาเข้าเต้าแม่มาเลือกหยิบสิ่งที่จะนำไปเล่นเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนผลัดให้พี่กัญญาออกไปกินนมแม่ทารินก็จะถือโอกาสหาของเล่นซึ่งดูเหมือนจะมีสายยางซึ่งเป็นของโปรดเพราะมีน้ำเย็นๆให้ดื่มกินแล้วก็ได้คาบเล่นวิ่งไปมาในห้องพี่กัญญาสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาและหมายมั่นที่จะเล่นอย่างชาญฉลาดโดยการใช้งวงก็เห็นจะเป็นการตีคล้องเพื่อทำให้ทุกคนสะดุ้งแล้วทารินก็จะได้ทำท่าวิ่งออกไปหาแม่เพื่อจะให้ได้ยินเสียงหัวเราะจากผู้ที่มาเยี่ยมเยือนมา
มามามุงมุงอีกแล้วจ้องจ้องอยู่นะจ้องจ้องอยู่นะเนี่ยทำท่าจดจดจ้องจ้องเขาเคยทำตึ้งแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยเลยบ่อยทีไรวิ่งทุกทีเลยเหรอคะทำเองแล้วก็สะดุ้งเองเหมือนเด็กๆตกใจตกใจตกใจเดี๋ยวรอน้ำมันก่อนเดี๋ยวออกมาสิกันอย่าไปเล่นอะไรตรงโน้นนะคะกระบะนี่คือบางฉากของชีวิตลูกช้างที่เกิดมาเป็นลูกสาวแม่ช้างชื่อวันดีแห่งพัทรฟาร์มอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันหนึ่งก็ได้มีพี่สาวซึ่งเป็นลูกช้างป่ากำพร้ากัญญาจากภูวัวจังหวัดบึงกาฬพี่กัญญาได้เข้ามาแบ่งปันน้ำนมของแม่และทารินก็ได้ทำหน้าที่ลูกช้างที่ดีโดยการเป็นเพื่อนเล่นกับพี่กัญญาพวกเขาอยู่ด้วยกันจนใครๆเรียกพวกเขาว่าลูกแฝดของแม่วันดีทุกคนต่างทุ่มเทใจให้ความรักทั้งพี่กัญญาและน้องทารินทร์